สุดซึ้งตูบเห็นนายใส่เครื่องช่วยหายใจนั่งเฝ้าข้างๆไม่ไปไหนมาม่า不用担心阿嬷不用担心我没事啊没事没事听话啊不要担心下去吧啊下去吧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 不下是吧好不下不下了吧来吧เรียกได้ว่ากำลังเป็นคลิปไวรัลสุดซึ้งหลังเจ้าหมาเห็นเจ้านายกำลังใช้เครื่องช่วยหายใจโดยคิดว่านายไม่สบายหนักจึงขอนั่งเฝ้าข้างๆไม่ยอมลุกไปไหนแม้จะถูกไล่ก็ตามโดยสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าเหมาเหมาอายุ3ขวบโดยมีนายชาววัย56ปีเป็นเจ้าของซึ่งนายชาวได้เล่าว่าตนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจแพทย์จึงแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับเพื่อป้องกันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งในตอนที่เขาใส่เครื่องช่วยหายใจครั้งแรกเขารู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นเจ้าเหมาเหมาวิ่งมาข้างเตียงเพื่อขออยู่ใกล้ๆมันทำท่าราวกับว่ากำลังปกป้องเขาและชอบเอาหน้าซบลงตรงที่อกแม้ตนจะพูดว่าสบายดีไม่ได้เป็นอะไรพร้อมกับผลักมันออกไปแล้วก็ตามแต่มันก็กลับมาซบที่อกเหมือนเดิม